เริ่มต้น EP ที่4กันนะครับตามตัวหนังสือวิ่งด้านบนนะก็จะเป็นไฟที่ชื่อ PPVDD Boost นะ PPVDD Boost นะตรงนี้นะครับเรามาสังเกตไดอะแกรมก่อนมาทำความเข้าใจเรื่องเ,อเส้นทางไฟนี้ก่อนในไดอะแกรมนะครับผมจะทำเส้นทางของไฟ PPVDD Boost นะเป็นเส้นที่เป็นแถบสีเขียวเขียวขี้มา้านะเขียวขี้มา้าก็ เป็นเส้นแบบนี้นะครับเกี่ยวกีบมาเนี่ยถ้าเราไล่เส้นทางเนี่ยเราจะเห็นว่า PPD v d b o o t เนี่ยมีไฟวิ่งเข้าไปในอุปกรณ์หลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวมันจะมีความแตกต่างอะไรยังไงเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเดี๋ยวผมจะขยายตำแหน่งนี้ก่อนนะครับนี่เราดูในส่วนของ iPhone 11ก่อนนะครับ มาดู i c ซที่ผลิตไฟที่ชื่อ PPVDD Boost ก่อนก็คือ U สามพั 1, นหะนึ U ่งะ U สามพันหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับ PPVDD Boost นะ PPVDD Boost เนี่ยเส้นะนี้นะครับที่เป็นลูกศรชี้ออกเนี่ยออกมาจาก i c ซตัวนี้นะฮะ U ส0มพันหนึ่งซึ่งแน่นอน U สา0พันหนึ่งเนี่ยมีจุดกำเนิดมาจากไฟทำงานได้นะครับ u 3 0 0ัน,นียจะทำงานได้ต้องมีไฟ PPVDDMain นะ PPVDDMain แถบสีส้มนี่นะครับ PPVDDMain ซึ่งก็จะเป็นไฟที่เรียกว่า,า Step Up นะฮะหรือวงจร Step Up ก็คือคุณสมบัติก็คือไฟเข้ามากอ่าเดี๋ยวสิ Step Up นะครับไฟเข้าน้อยนะออกเท่ากันหรือมากกว่านะครับ step up นะครับ ไฟเข้าน้อยหรือออกเท่ากันหรือมากกว่าแต่ถ้าเป็นสเตปดาวไฟเข้ามากออกน้อยนะครับอเดี๋ยวไหนๆก็พูดถึงสเตปอัพแล้วเนาะจริงๆก็มีคำนิยามมีวิดีโอให้ดูในกลุ่มพวกพื้นฐานอะไรค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเอาง่ายๆนะครับนะสมมุติว่าไฟ VDD main เป็นไฟเฉลี่ย4โวลต์แล้วกันนะเป็นค่าเฉลี่ยโดยประมาณ4โวลต์นะครับไฟนี้พอผ่าน แอลชุดนี้นะครับผ่านแตัวนี้นะเข้าไปใน,ในวงจรนะวงจรซึ่งก็จะวงจรนี้ IC ซตัวนี้จะเป็นวงจร i c step up นะครับ step up r e g u l a t o r คือไฟที่ออกเนี่ยจะต้องมากกว่านะครับหรือเท่ากับนะมากกว่าหรือเท่ากับสี่โวลต์นะนะมากกว่าหรือเท่ากับสี่โวลต์อันนี้เราเรียกว่าวงจร step up แต่ถ้าเป็นวงจรสเตปดาวสเตปดาวเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างภาพในนี้เผื่อมีสเตปดาวทั้งในไดแกรมนี้เดี๋ยวผมจะหาก่อนนะว่าวงจรสเตปดาวอยู่ตรงไหนบ้างอ่านะมีมีตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสเตปดาวสเตปดาวนะสเตปดาวก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับ ไฟเข้าสมมุติว่าเป็นไฟเข้าโดยประมาณนะครับ4โวลต์เส้นสีส้มนี้ไฟออกเนี่ยสังเกตนะเต็ปดาวเนี่ย L จะอยู่หลัง IC สเต็ปอัพ L จะอยู่ก่อน IC นะไฟเนี่ยนะจะต้องต่ำกว่านะครับจะต่ำกว่าจะต่ำกว่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่เช่น3.7นะ2.5 1.8หรืออะไรก็แล้วแต่นะก็ขึ้นอยู่กับวงจรของวงจรเต็ปดาว ะครับบางเส้นทางก็อาจจะมี R uh, divider หรือ r e s i s t o r แบ่งแรงดันไฟมากำหนดแรงดันไฟบางวงจรก็จ่ายออกมาผ่าน L ออกมาเลยก็แล้วแต่นะอันนี้เราเรียกว่าวงจร step down อันนี้คือยังไงก็ต้องต่ำกว่า4โวลต์นะต่ำกว่า4โวลต์นะครับต่ำกว่า4โวลต์อันนี้คือวงจรเรียกว่า step down นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับมาดูตรงนี้กัน IC ตัวนี้นะครับ U 3 0 0พเนี่ยนะทำหน้าที่ผลิตไฟ PPVDD Boost นะถ้าถ้าย้อนกลับไปในรุ่นก่อนๆนเนี่ย PPVDD Boost เนี่ยนะครับไฟเนี่ยเริ่มมีครั้งครั้งแรกก็ตอนที่มี i p h o n เจนะตอนที่เป็น iPhone 6S ยังไม่มีไฟชื่อนี้นะครับตอนสมัยนะั้นนะใครใครที่เรียน PP เ,เรียน iPhone 6S สมัยนั้นยังไม่รู้จักคำว่า PPVDD Boost เรามาเริ่มรู้จกัก VPV D-D Boot ตอนที่เราเริ่มเรียน iPhone 7ละเริ่มคือผู้ผลิตผลิต iPhone 7ขึ้นมานั่นแหละเขาเริ่มมี IC Boot ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ใช้มาจนถึงรุ่นปัจจุบันอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแถบสีเขียวตรงนี้แถบสีเขียวนี้นะฮะไปไหนบ้างเนาะพอออกจาก IC Boot ตัวนี้นะครับหนึ่งเลยนะ ก็จะวิ่งมาที่ IC ตัวนี้ซึ่งเป็น IC Power นะครับวิ่งมา IC Power ตัวนี้เพื่ออะไรังเตนะวิ่งมาเพื่อผลิตบัค3บัก6บัค7บัค8บัเก้บัค10บัค11นะแล้วก็ LDO 1 2 5่งสอซึ่งเดี๋ยวเวลาเราเราเรียนพวกบัคต่างๆนะครับ บักไม่ว่าเราจะเรียนบักสามบักหกบักเก็ดบักแปดบักเก้าบักสิบบักสิบสองรวมทั้ง LDO ที่เห็นอยู่เนี่ยหนึ่งสองห้าสิบสิบสามเนี่ยเราจะกลับมาอ้างอีกทีว่าเนี่ยไอ้บักอย่างเช่นบักสามเนี่ยนะทํางานได้เนี่ยเกิดขึ้นได้เนี่ยนะก็ต้องมีไฟ p p v d d b o o จ่ายเข้ามาใน ICpower นะครับอันนี้ก็คือเงื่อนไขของไฟชุดนี้ โอเคอันนี้คือเส้นทางแรกนะครับเส้นทางที่สองก็วิ่งเข้ามาใน IC ซ e c ก็ IC คไ c ซ o นี้นะครับจะทำหน้าที่ผลิตไฟกระแสะสูงแต่แรงดันไฟต่ำเพื่อจ่ายให้กับ IC h y d ฮ DA ในส่วนของเข้าไปเลี้ยงในวงจรของการสลับสายไ t นิ่งในการกลับด้านของการชาร์จนะครับก็ชื่อ ACC accessory connector นะ สายไลนิ่งเนี่ยสายที่เราชาร์จเนี่ยนะครับเรียกว่าสายไลนิ่งเนี่ยสามารถสลับกันได้วงจรที่ทําใหา้มีความสามารถในการสลับสายได้เนี่ยก็จะเป็นวงจรที่มีการใช้ไฟชุดนี้เลี้ยงแน,น่นอนไฟชุดนี้เนี่ยจ่ายออกมาได้ก็ต้องมีไฟ PPVDD main อ่ะ PPVDD boot จ่ายเข้ามานะครับามาดูฝั่งนี้บ้างนะครับแยกไฟฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็น audio codec U4007 นะซึ่ง เป็น IC ควบคุมเรื่องของการเข้าและถอดรหัสเสียงนะออดิโอนะครับก็คือเสียงโคเดกย่อม,มาจากคําว่าโคดโคดแปลว่าการเข้ารหัสดีโคดแปลว่าการถอดรหัสอย่างเช่นเสียงเราเนี่ยเสียงจริงเป็นอนาล็อกนะครับเสียงที่เราพูดผ่านไมโครโฟนอะไรต่างๆเนี่ยนะเป็นอนาล็อกนะครับแต่พอเข้าสู่กระบวนการถอดรหัสเนี่ยจะแปลงเป็นดิจิตอลเพราะฉะนั้นการเข้ารหัสเนี่ยเราเรียกว่าโคด แต่ทีนี้พอแปลงจากดิจิตอนให้กลับมาเป็นอนาล็อกเพื่อส่งออกอากาศไปนะครับเพื่อให้สุดท้ายหูายทางได้ยินเสียงกระบวนการทางการแปลงอนาล็อกให้เป็นดิจิตอลและดิจิตอลกลับมาเป็นอนาล็อกอนาล็อกเป็นดิจิตอลเราเรียกว่าการโคดหรือโคดดิ้งนะฮะแต่การถอดรหัสให้จากดิจิตอนให้เป็นอะนาล็อกหรือเป็นธรรมชาติเนี่ยเสียงกลับมาธรรมชาติดังเดิมเนี่ยนะครับ เราเรียกว่า decode เพราะฉะนั้นเขาใช้คำว่า code c, ก็คือย่อมาจากคำว่า code และ decode นะครับอันนี้ก็เผื่อเราได้ยินคำนี้นะก็ได้เห็นคำนี้ก็ขอเข้าใจพอสังเขปแล้วกันอ่ะทีนี้ไฟนี้นะครับยังจ่ายให้กับตัว IC camera PMU ก็คือ power management unit หรือ IC ที่ควบคุมการจ่ายไฟเลี้ยงไปกล้องต่างๆนะไปชุดกล้องต่างๆ นะครับตามนี้อ่ะแล้วก็ส่วนของเฟสไอดด้วยบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อพอรุ่นใหม่ๆขึ้นมานะเขาก็เริ่มเน้นคือการแข่งขันค่อนข้างสูงแล้วเรื่องของคุณภาพของกล้องอ่ะก็ก็อะไรครับก็จะต้องมีระบบของไฟเลี้ยงกล้องที่เพิ่มขึ้นมานะก็คือเอา IC Power เพิ่มขึ้นมาเดิมทีสมัยรุ่นก่อนๆเน,น,นี้ยจะใช้ไฟเลี้ยงกล้องจาก IC Power หลักนะครับ อแต่พอพอเออมีการพัฒนาเกิดขึ้นก็ต้องแยก IC Power เพื่อให้ทำงานอิสระมากขึ้นแต่สังเกตนะว่า IC ที่ทำหนะ้าที่จ่ายไฟเลี้ยงกล้องเนี่ยต้องใช้ไฟสองเส้นนะครับเส้นหนึ่งก็คือ VDD Main สีส้มอีกเส้นหนึ่งคือ PPVDD Boot สีเขียวนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะะไฟ VDD Boot ยังจ่ายให้กับ ตัว IC Regulator นตะ Regulator IC ตัวนี้นะครับสองตัวนี้สามเก้าหกศูนย์กับสามพันเก้าเนี่ยนะสองตัวนี้เป็น ic r e g u l a t o r ที่จ่ายไฟไปเลี้ยงกล้องนะส่วนไฟตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่จ่ายไฟไปเลี้ยงส่วนของเลนแบบมุมแบบซูเปอร์วายก็คือเลนที่ใช้สำหรับเลนการถ่ายรูปมุมกว้างนะแล้วก็เลนวายก็จะเป็น ตัวนี้นะครับรหัสตัวนี้ J 7 0 0 J704 Super Wide เรนไวนก็คือ j 7 0 0แล้วก็ไอซีโรลเปเลเตอร์เนี่ยก็จะทําหน้าที่ลดระดับแรงดันไฟลงมาให้พอเหมาะกับการทํางานของกล้องทั้งสองตัวนะครับอ่๋อลืมบอกไปนะครับว่าไฟ VDD Main นะสมมุตินะครับสมมุติอันนี้ไม่จริงๆความเป็นจริงมันก็เป็นแบบนี้แหละครับ นะแต่ที่สมมุติขึ้นมาเนี่ยนะก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมุติว่านะไฟ V-BAT นะ v b a บนะครับมีแรงดันไฟเฉลี่ยอยู่ที่4โวลต์แล้วกันแต่ในความเป็นจริงไฟ V-BAT เนี่ยเป็นไปได้ยากที่จะได้4โวลต์นิ่งๆนะเพราะอะไรเพราะเราเริ่มชาร์จเต็มอาจจะได้สาโวลต์อ่องสี่จโวลต์พอใช้ไปเรื่อยๆแรงดันไฟลดลงอาจจะเหลือแค่3.7เนาะเพราะฉะนั้นเอาเป็นค่าเฉลี่ยแล้วกันน ว่าถ้า V แบ t เหลือสี่โวลต์ V d d m a เมก็จะเหลือสี่โวลต์โดยประมาณนะครับสี่โวลต์โดยประมาณอ่ะแล้วก็ V d d b o o t ก็จะเหลือสี่โวลต์โดยประมาณเท่ากันใกล้เคียงกันนะครับไม่เท่ากันเป๊ะเลยทีเดียวแต่ก็คือใกล้เคียงขณะเดียวกันถ้า V d d m a เมเหลือสามจุดเจ็ด V แบ t เหลือสามจุดเจ็ด V d d m a เมก็จะเหลือประมาณ3าจุดเจ็ด V d d b o o t ก็จะเหลือประมาณสามจุดเจ็ดซึ่งสามไฟนี้ V แบ t V d d m a เม V d d b o o t เนี่ย เป็นไฟที่ถ้าเราจ่ายไฟผ่านซับไยหรือแบตเตอรี่นะสามไฟนี้สามารถวัดได้เลยโดยที่ไม่ต้องกด Power on นะครับนี่คือคือค่าเ,อาเรียกค่ามาตรฐานของของอไฟในในวงจรนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่ออุปกรณ์อีกตัวหนึ่งแล้วอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวรีเจลไดเวอร์หรือตัวนี้เรียกอีกชื่อว่าเพลนะฮะเพล PEARL ซึ่งแปลว่าไข่มุกนั่นเองนะตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่เป็น IC ที่ทำหน้าที่ควบคุมนะทั้งควบคุมการจ่ายไฟด้วยควบคุมการเข้ารหัสต่างๆของระบบ f a c e ID หรือระบบของการสแกนใบหน้านะก,ก็ต้องใช้ไฟ VDD boot กับ VDD main นะสีส่ง VDD main สีเขียวเป็น VDD บูตนะครับหลายตัวนะฮะอุปกรณ์สำคัญสำคัญที่ต้องใช้ไฟทั้ง v d d ี a เมแล้วก็ v d d ี o o บแต่ตรงนี้นะผมจะขออธิบายตรงนี้ล่วงหน้าไปนิดนึงนะถ้าในไอโฟนรุ่นนะฮะเช่นรุ่น iPhone ิบนะสิบ p h o n น X เนี่ยนะ iPhone X หรือเรียกว่า iPhone 10เนี่ยมันจะมีทั้งเวอร์ชั่นค a อนคอมแล้วก็ Intel ถ้าเป็นเวอร์ชัน Intel นะฮะ อันนี้เป็นมาตรฐานเหมือนกันนะครับถ้าเป็นเวอร์ชัน Intel IC Power Base Band จะไม่มีไฟ VDD Boot จ่ายให้ถ้าเป็นเวอร์ชัน Intel นะตรงนี้ถ้าใครจดได้จดนะครับถ้าเป็นเวอร์ชัน Intel นะหมายถึงว่าพวก CPU นะ CPU Base Band ใช้ของ Intel อยู่นะจะไม่มีไฟ VDD Boot จ่ายเข้าไปในใน IC Power ที่เป็น IC Power ในส่วนของภาคเบสแ b a n d นะแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นเวอร์ชั่นของคว a l c o m นะครับเวอร์ชันคอนคอมจะมี VDD Boot จ่ายให้ในจ่ายให้กับ IC Power ภาคเบสแบนด์ก็คือผมสรุปนะเผื่อใครจะจดก็คือถ้าเป็น Intel นะครับ Intel จะไม่มีไฟ VDD Boot จ่ายให้กับ IC Power เ a s e b a บสแบแต่ถ้าเป็นควอนคอม จะมี VDD Boot จ่ายให้กับ IC Power Park Baseband อ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างรุ่นหนึ่งนะอ่ะผมยกตัวอย่าง iPhone XR XS Xs Max นะครับก็จะมีไฟ VDD Boot อ่าซึ่งก็เป็นไฟหลักไฟหนึ่งนะนะถือว่าเป็นไฟลำดับสามลองจาก VBAT VDDM a แล้วก็ VDD Boot นะอ่ะทีนี้เรามาสังเกตนิดหนึ่งนะครับว่า ในในในไอซีพาวเวอร์ตัวนี้นะซึ่งเป็น IC Power เวอร์ทีอ่อยู่ในภาคเบสเรียกว่าเบสแบนนะฮะ IC Power เวอร์ภาคเบสแบนในซีพภาคเบสแบนด์น,นะฮะตัวนี้เนะี่ยจะเป็นของ Intel นะครับเนี่ย XR XS ์เอ็กซเนี่ยจะใช้ชิป s บสแบนหรือ cpu b s บ b a n d เป็นของ intel สังเกตนะสังเกตนะครับว่าไม่มีไฟ vdd boot หรือเส้นสีเขียวนะไม่มีไฟเส้นนี้นะสีเขียวเนี่ยวิ่งเข้ามาใน ic power base band นะครับอันนี่เป็นข้อสังเกตข้อหนึ่งละอันนี้นะลองสังเกตให้ดีนะว่าถ้าเป็นเวอร์ชัน intel นะครับจะไม่มีไฟ vdd main อไม่ใช่ จะไม่มีไฟ VDD b o o t ิ่งเข้าไปในซีพาวเวอร์เบสแบถ้าเป็น Intel นะและขณะเดียวกันถ้าเป็นเวอร์ชั่นที่ใช้ CPU b a s เบสแบของ Qualcomm นะครับตั้งแต่ iPhone 12ขึ้นไปเนี่ยนะ12เนี่ยจะใช้ซ p u b a s เบสแบของ Qualcomm แล้วนะ RF อะไรต่างๆเนี่ย snapdragon เนี่ยพวกนี้ใช้ของ Qualcomm แล้วก็ สังเกตตรงนี้นะครับว่าอันนี้ผมเปิดไดแกรมของ iPhone 12ขึ้นมานะฮะสิบสองสิบสองขึ้นมาจะสังเกตว่า IC Power Baseband จะมีไฟ VDDBoot เส้นสีเขียววิ่งเข้ามาอเห็นไหมเส้นสีเขียวแล้วก็มี VDDMain วิ่งเข้ามาแต่ขณะเดียวกันถ้าเป็นอะไรครับถ้าเป็นรุ่นที่เป็น Intel จะไม่มี VDDBoot จ่ายให้กับ IC Power Baseband อ่ะตรงนี้นะก็พอจะพิสูจน์ได้นะครับอ่เดี๋ยวผมให้ดูนะ ที่เป็นเอซีบิวเบสแบนที่เป็นควอนคอมนะสังเกตง่ายๆนะฮะอุปกรณ์พวกซีบิวเบสแบนที่เป็นควอนคอมเนี่ยนะเนี่ยจะมีอันนี้อันนี้ตัว IC t r a n s ซิเวอรนะฮะสแนปด่างก้อนนะตัวนี้ไอซีอาร์เอฟนั่นเองนะเห็นไหมมีคำว่าควอนคอมซีบิวเบสแบนก็จะมีคำว่าควอนคอมอยู่ Q U A L C O W M นะครับนี่คือ iC Power ซึ่ง iC Power ตัวนี้แหละจะมีไฟ v d d m a t เแล้วก็ v d d b o o s t จ่ายเข้าไปนะ i p h สิบสาก็เป็นควอนคอมนะครับ13ขึ้นไป14ขึ้นไปในพวกนี้เป็นควอนคอมเพราะงั้น IC Power Baseband จะมีไฟ VDDMate แล้ว v d b o o s t จ่ายเข้าไปอันนี้เป็นเกรดเล็กๆนะครับเผื่อเผื่อวันหนึ่งเราจะได้รู้ว่า v d d b o o s t เนี่ยมันไม่ไปในส่วนของ ไอซี w พาวเวอร์เบสแบนถ้าเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นซี u ิวเบสแบนที่เป็น Intel เราผ่านเรื่องราวของไฟ v d ดี a i เมมาซึ่งก็ค่อนข้างจะเยอะนะอุปกรณ์ปลายทางเยอะมากที่สุดละนะกระจายไฟเป็นวงกว้างแต่พอเรามาเจอไฟ VDDBoot เนี่ยเราจะเริ่มเรียนได้ง่ายขึ้นเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าเส้นทางของไฟ VDDBoot เมื่อเราเทียบกับไฟ VDDMain ที่เป็นเส้นสีส้มเนี่ย vd d, d m a i เไปเยอะกว่า VDD Boot ไปอุปกรณ์เยอะก็จริงแต่ก็น้อยกว่า VDDMain มนะอ่ะมาดู iPhone 12สอง่าทันทบอดโปรนะครับ11 Pro m a โโครงสร้างของ11 Pro Max ก็เช่นเดียวกันนะเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นไฟที่จ่ายให้กับตัวอุปกรณ์ บายทางคล้ายๆกันเนาคล้ายๆกันเลยนะครับถ้า,าใครมีไดแกรมก็จะสังเกตนะแต่จะมีเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับในส่วนของเลกเลเตอร์เนี่ยนะคือที่จ่ายให้กับองค์กรในส่วนของตรงนีนะ้ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาบ้างเมื่อเทียบกับ iPhone 1บอะไรฮะ 11, นะสิเนาะอ1 1สตรงนี้นะสังเกตนะ11ตรงนี้จะมีแค่2ตัวนะสตัวแต่มา11 pro max ตรงนี้จะมี4ตัว นะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเรื่องของกล้องมีความะละเอียดเพิ่มขึ้นนะมีมีจำนวนส่วนของเรื่องเลนอะไรต่างๆมากขึ้นนะครับอ่าส่วนตรงนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราเรียนถึงเรื่องกล้องนะกล้องแต่ละตัวแต่ละ,ะแต่ละหน้าที่นะครับโอเคอันนี้พอเข้าใจเรื่องเส้นทางไฟ VDD d ดีเมแล้วนะครับอ่าวีดีบูแล้วนะครับทีนี้นะเราก็ มาดูสื่อที่จะช่วยให้เราทำความเข้าใจได้รวดเร็วขึ้นก็คือสื่อวันคลิกนะครับผมก็จะเปิดวันคลิกอยู่สองส่วนนะส่วนฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายจะเป็น iPhone 11นะฝั่งขวาจะเป็น11 Pro และ11 Pro Max นะทีนี้ฝั่ง11บเอ็อฝั่งซ้ายนะครับดูฝั่งซ้ายก่อนฝันะ่งซ้าย จะสังเกตนะวบอร์ดนี้จะมีขนาดยาวๆอย่างนี้นะครับถ้าเราขยายอเราขยายให้เต็มจอก่อนอเราจะสังเกตว่าไฟ VDD Boost นะครับไม่ได้มาไม,ไม่ได้มาอุปกรณ์ในฝั่งนี้เลยนะไม่มีแถบไม่มี IC ที่ถูกยกขึ้นแล้วเห็นแถบสีที่ใต้ขายสีเลยนะก็จะมาแค่อะอะไรครับมาเข้ามาใน IC Power เนาะ,ะเข้ามาในไ c power เนี่คือขาไฟเข้านะที่จะเป็นขาไฟเข้าเพื่อมาสร้างไฟบล็อนะครับเพื่อมาสร้างไฟ LDO เพื่อมาสร้างไฟอ,อ LDO ต่างๆเพราะฉะนั้นจำง่ายๆนะครับจำง่ายๆว่าถ้า VDDboot ไม่ไม่เข้ามาในไอซ o w e r ์ไฟเหล่านี้จะไม่สามารถทำงานได้เลยนะจะไม่สามารถผลิตไฟเอ่อเหล่านี้ได้เลยนะก็คือ นะครับก็คืออ่าบัคเจ็ดนะครับบัคเก้าบัคสนะิบสองนะบัคแปดนะครับบัคสามเนะี่ยแค่บัคสามไม่มาตัวเดียวเครื่องก็เปิดไม่ติดละนะครับบัคสามบัคหก 6, บัคสิบนะแล้วก็ LDO เจ็ดนะครับ LDO เจ็ด LDO หนึ่ง LDO สอง LDO ห้า LDO สิบ LDO สิบสามทงนี้ เอาเอายกตัวอย่างง่ายๆ l d o 5เนี่ยเป็นไฟเลี้ยงแนนถ้าไม่แนนไม่มีไฟก็ยังไงก็ก,ก็ก็คือปัญหาหลักปัญหาใหญ่อยู่แล้วนะฮะแค่บักสามนะฮะบักสามเนี่ยนะไม่มีไฟเข้าใหเนาะเครื่องก็เปิดไม่ติดอยู่ละนะไม่ต้องไปดูบักอื่นละเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไอไฟ RVDD Boot เนี่ยมีความสำคัญมากๆเพราะว่า มันทำให้ไอซีพาวเสามารถกระจายไฟสำคัญสำคัญ,คญออกไปได้อันนี้ก็คือความสำคัญของไฟ d ีด o o t อ่านอกนั้นนะฮะก็จะวิ่งเข้าไปใน IC ต่างๆและแน่นอนนะฮะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเราจำไม่ได้ทุกตัวหรอกครับหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์ถึงแม้ว่าเราจะอยู่หน้างานบ่อยๆบางครั้งเราก็จะจำาอซแต่ละตัวค่อนข้างจะยุ่งยากก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับไม่ต้องกังวลเพราะอะไร เพราะเรามีสื่อที่เรียกว่าเมาส์ชี้มีคําอธิบายนะครับเราสามารถใช้สื่อเมาส์ชี้นะเช่นเราจ,จะถ้ากรณีที่เรามีสองจออันนั้นจะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าเราสามารถแยกจอไปอ่าอีกหน้าหนึ่งได้นะอีกจอหนึ่งได้แต่ถ้าเรามีจอเดียวนะครับเรามีจอเดียวเนี่ยมันก็อาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งนะยุ่งยากตรงที่ว่า เนี่ยเราต้องยอ่อขนาดจอให้มันเล็กลงนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้สื่อสามารถที่จะวางในหน้าจอเดียวกันได้นะครับอันนี้ผมก็พยายามให้ก็เรียกแหละผมพยายามทำให้เห็นภาพรวมนะฮะว่าของอช่างทั่วไปก่อนนะครับช่างทั่วไปอาจจะไม่ได้มีอาจจะไม่ได้มี จอสองจอเหมือนกับช่างที่เป็นช่างอาชีพหลายๆคนก็ไม่เป็นไรเนาะอันนี้ก็เราก็ให้ดูดูตามรายละเอียดตามนี้ก่อนนะครับอ,อย่างตัว U4004 ตัวนี้เนาะก็จะมีไฟ VDD boot วิ่งเข้าไปนะครับ VDD boot มาอย่างเงี้ยเราเอาเมาส์ไปชี้เนาะเราเอาเมาส์ไปชี้ที่ U4004 นะครับมันก็จะบอกรายละเอียดว่า U4004 เป็น IC l i g i a l Diver นะครับทำหน้าที่ควบคุมชุดสแกนใบหน้าหรือ Face ID แล้วดูไฟเข้าใช่หไหมไฟเข้าจะมีจะมีไฟที่ชื่อ VDD Main แล้วก็ VDD Boot นะครับแล้วก็ PP1 V8 IO อันนี้เรายังเรียนไม่ถึงนะเราเรียนไปแล้ว2ไฟนะครับ U4000 U4004 เนี่ยอครั้งล่าง U3007 นะตอนนี้ถ้าถามว่าอยู่ถ้าดูครั้งแรกตอนนี้นะครับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกเลยเนาะ ในวิดีโอนี้จําได้ไหมฮะรู้ไหมฮะว่าอย U3307 ทำหน้าที่อะไรอ่ะก็ไม่ต้องกังวลเนาะเอาเมาส์มาชี้ตรงนี้ก็จะบอกนะครับอ่ะ U3307 นะดูนะว่าเป็น IC Power Management Control หรือว่าอ่า Power Management Unit นะครับซึ่งก็จะทำหน้าที่เป็น IC ที่กระจายไฟไปเลี้ยงกล้องเนาะ กล้องหน้ากล้องหลังกล้องเลนมุมกว้างแล้วรวมทั้งดอทโปรเจคเตอร์สำหรับชุดสแกนใบหน้าด้วยแล้วไฟเข้านะครับดูไฟเข้าหไหมข้อสองคือ VDDBOOT ข้อ1 v d d m a i n นะอ่ะข้อ3ข้อ4ก็จะเป็นไฟที่ชื่อแตกต่างออกไปนะแต่ว่าเรากำลังเรียนข้อที่2อยู่นะครับ v d d vdd boot ซึ่งตรงนี้ VDDBOOT ก็จะวิ่งเข้ามาในขาเหล่านี้นะอ่นะทีนี้ฝั่งนี้นะอันนี้ ไม่ยุ่งยากเนาะมันคือ IC Power แต่ก็รู้ไว้สักนิดหนึ่งนะครับเนี่ย IC Power อรอันนี้นะฮะทีนี้หน้าจอเนี่ยมันอาจจะสูงไม่พอนะครับอยู่สองพันเจ็ดแถบมันแถบมันหน้าจอมัน มันสูงไม่พอเพราะนั่นแถบมันมันจะขึ้นข้างบนนิดหนึ่งนะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ตัวนี้ต่อนะครับ U หกหนึ่งห้าศูนย์นะ U หกหนึ่งห้าศูนย์ซึ่งอยู่ตรงนี้ย U หกหนึ่งห้าศูนย์อ่าอยู่ตรงนี้นะย U หกหนึ่งห้าศูนย์อันนี้นะครับก็จะเป็นไฟอ ย U หกหนึ่งห้าศูนย์นะย U หกหนึ่งห้าศูนย์ตัวนี้นะครับเป็นไอซีที่ชื่อย uh, U หกหนึ่งห้าศูนย์ไม่ได้เป็นไอซีที่ที่เดี๋ยวนะผมไม่มั่นใจตรงนี้เดี๋ยวขอขอดูรายละเอียดนิดนึงสักกู่นะครับย U หกหนึ่งห้าศูนย์ อ่ะยูหกหนเป็น IC ชื่อเก็กโนะครับเอามีไฟ v d ดีดีบูวิ่งเข้ามาด้วยนะยูหกหนึ่งหาูนย์อโอเคไฟเข้านะครับเห็นไหมข้างล่างเป็นไฟเข้านะข้างไฟเข้าเนี่ยคำว่าไฟเลี้ยงนี่ก็คือคือเอ่อตัวนี้นะมันจะมีไฟเลี้ยงอยู่หลักๆนะครับก็คือ ด้านไฟเข้าก่อนเนอะเรากําลังพูดถึงตัวนี้นะครับเรากําลังพูดถึงตัวนี้เนะี่ยไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเราสับสนคือสังเกตนะผมเอามาไวชี้เนี่ยมันมีอุปรกรณ์ที่เป็นแถบสีเขียวอยู่นะอุปรกรณ์ที่เป็นแถบสีเขียวอยู่นะฮะแล้วตัวนี้ที่เรากําลังพูดถึงอยู่ตัวนี้คือตัวนี้นะครับอยู่หกหนึ่งห้าศูนย์นะฮะอยู่หกหนึ่งห้าศูนยะ์อ่ะถูกต้องแล้วนะครับไฟเข้าก็คือ VDD Main กับ VDD Boot คือตัวนี้ U หกหนึ่งห้าศูนย์นะตัวอื่นตัวอื่นตัวอื่นไม่ใช่นะฮะเพราะว่าเราผมไม่ได้พูดถึง U หกพันสองยังไม่ได้พูดถึง U หกพันสามหรือไม่ได้พูดถึงอ่ U หกพันสามนะผมพูดถึง U หกหนึ่งห้าสองซึ่งก็เออหกหนึ่งห้าศูนย์ก็คือตัวนี้ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่ามันมีไฟ VDDBoot เข้ามามาดูมาดู U สามพันหนึ่งตัวนี้แหละครับคือหัวใจหลักเลยของการผลิตไฟ VDDBoot นะ U สามพันหนึ่ง ก็คือตัวนี้ในป๊อปอัพที่ขึ้นมาก็จะบอกว่า U สามพันหนึ่งนะครับกับ L สามพันหนึ่งอันนี้ทำงานสัมพันธกันนะครับเอามาไว้ชี้จะมีทั้ง L และ U สามพันหนึ่งป๊อปอัพขึ้นมาแล้วมีแถบขึ้นมานีเป็น i c s t ที่สเนะครับ,รบหรือบูตกระแสะสูงนะบูตคอยกระแสะสูงเพื่อผลิตไฟ VDD boot เห็นไหมนี่คือตัวเมหลักในการผลิตไฟ VDD boot อยู่ตรงนี้อยู่อยู่ที่ i c ตัวนี้ นะครับแล้วตรงนี้นะถ้าเราเอาเมาส์คลิกตรงนี้อันหนึ่งครั้งนะครับเนี่ยคราบ,บอกเห็นไหมว่าเมาส์ชี้เนี่ยเราคลิกตรงนี้มันก็จะวิ่งเข้าไปในว d d b o o t เนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปในไฟล์ด d d Boot นะครับอ่าก็เราก็ได้เห็นรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าอันไหนที่เขาบอกว่าเมาส์ชี้แล้วคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าไปในจุดวัดไฟในวันคลิกอีกนะอ่ะโอเคอีกตัวหนึ่งนะครับ U สี่พนะันเจ็ดแล้ว U สี่พันเจ็ดตัวนี้ นะฮะ u 4ี0พัคือ ic audio codec นะ,ะหรือชื่อ b r i g h t นะครับชื่อ brighton เนะ b r i g h t นี่เป็นชื่อของทีมฟุตบอลทีมหนึ่งในพ r e m i e r league นะครับอ่ะเป็น ic audio codec นะฮะทำหน้าที่ควบคุมระบบเสียงทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นการทำงานของไมล์ลำโพงเอ,อ ไมล์ลำโพงนะคระับฟังการบันทึกเสียงไอซีควบคุมเสียงเรียกเข้าอะไรต่างๆรวมทั้งแทบดิกิเอ็นจินด้วยะจะถูกอยู่ภายใต้การทํางานของไอซีตัวนี้นะครับและแน่นอนไฟเข้าก็คือไฟวีดีดเนาะจากไอซีบูต U สามพันหนึ่งนั่นเองก็คือจากตัวนี้แหละนะตัวนี้นะครับแล้วก็ไฟเข้าสองขานี่แหละ G สิบสองกับ F สองเนี่ยนี่คือไฟเข้าอทีนี้มาดูด้านล่างนะครับด้านล่างเห็นไหมไม่มีไม่มีอะไรครับ ไม่มีแถบสีแดงปรากฏให้เห็นเลยเพราะฉะนั้น v d d b o o t ก็จะอยู่ในกรอบฝั่งนี้เท่านั้นนะในกรอบของบอร์ดฝั่งนี้เท่านั้นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดู iPhone 11 Pro m a x นะครับซึ่งก็จะอยู่ฝั่งฝั่งขวานะผมขยายขึ้นมานะนี่คือ11 Pro m a x ปร Pro 1สนะิบเอ็ดนะครับ VDDBoot เนี่ยดูฝั่งนี้ก่อนดูตัว IC ที่ผลิต VDDBoot ก่อนก็คือ U3001 อยู่ตรงนี้เนาะการวางอุปกรณ์อาจจะแตกต่างกันเพราะว่าบอร์ดคนละรุ่นกันนะครับถึงเป็นซีรีส์11เหมือนกันนะสิเหมือนกันแต่ว่าการวางบอร์ดมันแตกต่างกัน i อ่า w e r o w อ r อยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็บอกรายละเอียดว่า IC Power เนี่ยเมื่อมีไฟ VDDBoot วิ่งเข้ามาเนี่ย จะทําให้ IC Power นี้ผลิตไฟบักสบักหบัคกสิบักแนะบักเจ็ดบักเก้าบักสิหสองหลบั้กงเลยแล้วก็รวมทั้ง LDO ต่างๆด้วยนะครับอซีอนะ c ดโอโ codec อยู่ตรงนี้อไอตัวนี้ไม่ใช่ Audio Codec นะครับ u ู1 4สคือตัวสแกนใบหน้าก็เช่นเดียวกันนะฮะถ้าตรงนี้เนี่ยเรานึกภาพไม่ออกนะสำหรับ p p o o n เออรุ่นนี้นะเรานึกภาพไม่ออกก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่า เราก็มีสื่อเมาส์ชี้ของ i p h o n e 11 1 1 Pro เให้อยู่แล้วนะครับเนี่ยก็ย่อขนาดก็ย่อขนาดให้เล็กลงนะถ้ามีจอเดียวนะครับแต่ถ้ามีสองจอจะดีมากเลยนะฮะอันนี้ผมแนะนำนะครับถ้าต้องเรียนยาวๆต้องเรียนอย่างต่อเนื่องเนาะต้องเรียนยาวๆแล้วก็ต้องเรียนเพื่ออัปเดตในรุ่นที่สูงขึ้นนะครับ หาจอสักสองจอมาเนาะอ่าหาจอสักสักสองจอมานะครับจะสะดวกมากเลยคือคืออะไรครับคือเราสามารถเรียนจอหนึ่งเปิดอีกจอหนึ่งนะอ่าแล้วถ้ามีคลิปวิดีโอดูย้อนหลังด้วยเราก็สามารถดูย้อนหลังอีกจอหนึ่งถ้ามีสามจอยิ่งดีนะแต่ถ้าไม่ไม่สะดวกอย่างน้อยสองจอแล้วครับนะอ่าโอเค ตรงนี้นะครับสมมุติว่าเรานึกภาพไม่ออกว่าอุปกรณ์แต่และตัวทําหน้าที่อะไรก็ไม่ต้องกังวลน,นะเอาเมาส์มาชี้ที่ U404 นะ่ะ U404 ก็คือตัวนี้เน็นไหมตัวที่ตัวที่ IC ถูกยกขึ้นเนี่ยเราก็เมาส์ไปชี้ตรงตัวนั้นมันก็จะบอกว่า IC ตัวนี้ทําหน้าที่อะไรและเห็นไหมว่าแน่นอนมีไฟข้อที่สอง VDDboot เข้ามานะครับ U307 ที่อยู่ข้างล่าง เห็นไหมก็มีไฟ VDD Boot ข้อที่2เข้ามาก็คือตัวนี้นะ U3001 นี่คือตัวกำเนิดไฟ VDD Boot เลยก็คือตัวนี้นะเป็น IC Boot และมี L Step Up นะครับเพื่อ,อผลิตไฟที่ชื่อ PP VDD Boot และ IC ตัวนี้ทำงานได้ต้องมีไฟ VDD Main มาเลี้ยงเพราะฉะนั้น VDD Main จะมีความสำคัญ ลำดับต้นมากกว่า VDDBoot คือต้องมาก่อนแล้วไม่มี VDDMain de ไม่ต้องพูดถึง v d d ี o o ดีดีไม่ทำงานแน่นอนนะสเต็ปของไฟล์เป็นเรื่องที่สำคัญและต้องเรียนรู้ย u 4 0 0 7นะครับตรงนี้ AU4007 ก็เอาเมาส์ไปชี้ก็จะมีคำอธิบายนะนะแล้วเห็นไหมข้อที่หนึ่งคือไฟล์ v b ดีดีเนะี่ยผมก็พยายามใส่เรื่องราวเหล่านี้แหละเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้ เอทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะอายุ66150ตัวนี้นะถ้าเป็นกลุ่มอย่างนี้นะครับบางทีเราอาจจะไม่เห็นตัวหนังสือไม่ใช่ไม่เห็นนะบางทีเราต้องเลื่อนเพราะตัวหนังสืออาจจะไปฝังอยู่ข้างบนนะเนี่ยแล้วเรากำลังพูดถึง U6150 อยู่นะครับดูมุมซ้ายนะไอ้แถบฝั่งซ้ายนะ U6150 ซึ่งมีไฟสองจุดเข้าไปเนี่ยนะเราก็ถ้ามาดูตรงนี้เราก็มาดู เงื่อนไขของของอะไรฮะ U หกหนึ่งห้าศูนย์คือตัวนี้เห็นไหมก็มีไฟ VD ดี b o o t เข้ามาอันนี้คือคือเรื่องราวของความละเอียดที่เราสามารถดูผ่านอะไรครับผ่านสื่อวันคลิกได้นะหลายคนเชื่อว่าจะได้เห็นประโยชน์ของสื่อวันคลิกแล้วสื่อวันคลิกและที่สําคัญเลยนะครับเนี่ยเวลาเราดูไฟตําแหน่งไฟพวกนี้เราอย่ามองข้ามพวกอะไรครับพวก C เนาะเพราะว่า ไอซีทุกตัวที่เห็นอยู่เนี่ยที่ถูกยกออกมาแล้วมีไฟวิ่งเข้าไปเนาะล้วนแล้วแต่ต้องการซีเหล่านี้กองไฟทั้งสิน้นซีก็อาจจะกระจายไปจุดต่างๆนะครับกระจายไปจุดต่างๆหลายๆจุดและจุดต่างๆเหล่านี้เนาะจุดต่างๆเหล่านี้เนี่ยซี C แค่ตัวใดตัวหนึ่งลีกหรือรั่วก็ส่งผลให้ไฟวีดีดิบูหยุดทำงานแล้วก็วีดีดิบูถ้าหยุดทำงานก็จำง่ายๆถ้าวีดีดิบูธช็อต หรือหยุดทํางานจะส่งผลในเครื่องกินกระแสด้วยแล้วก็เครื่องเปิดไม่ติดด้วยนะครับนี่คือเงื่อนไขของไฟ v d d ีดีบแต่อย่างน้อยแหละครับการได้ดูภาพสื่อเหล่านี้เนี่ยเราได้เห็นเลยรฮะเราได้เห็นว่าเอ,อมันก็จะมีจุดที่เราสามารถที่จะเทสนะครับเนี่ยโดยที่อะไรครับ v d ดีดีบเนี่ยข้อดีของใน p อ o n e 11 Pro 11 p r ร Max เนะีเราสามารถวัดตรงจุดเหล่านี้ได้เลยโดยโดยที่อะไรครับ จุดเหล่านี้นะครับมันอยู่ฝั่งเดียวกับคอนเนคเตอร์ให้จำเนาะฝั่งเดียวกับคอนเนคเตอร์เนี่ยเวลาเปิดฝาขึ้นมาเจอฝาเอา่อเจอคอนเนคเตอร์เนี่ยนะครับเราสามารถเทสโดยที่เทสไฟเหล่านี้ได้ถ้ามีเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่เนาะเช่นมิเตอร์นะคอมมานเด์เทสเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะ,นะะนะ SMBC หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่เรา มีความมั่นใจว่าเครื่องมือนั้นน่ยสามารถวิเคราะห์จุดดีจุดเสียได้เทียบบอดดีได้หรือเทียบจุดเสียได้หรือหาซีช็อตได้เนาะอ่าแค่เราใช้เอาเครื่องมือมาใช้เป็นประโยชน์เราก็สามารถที่จะไปต่อหรือต้องหยุดซ่อมจําไว้นะฮะว่าเราจะไปต่อหรือต้องหยุดซ่อมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราวิเคราะห์อย่างอย่างรวดเร็วด,ด้วยนะครับอ่ะนี่คือเงื่อนไขของไฟชุดนี้เนาะ ก็โชคดีที่เขามีจุดเหล่านี้ให้เราเทสให้เราวัดไฟได้นะครับส่วนจุดสุดท้ายเนาะที่ปุ่มเอ็กตานะครับที่ปุ่ม e ar, เอ็กตานี่ก็จะมีประโยชน์ยังไงก็จะมีเรื่องของไดแกรมนะถ้าเราคลิกที่ไดแกรมเราก็จะเห็นแถบที่ผมทําไว้นะครับว่าวีดีดีบู oot, เนี่ยวิ่งไปไหนบ้างจุดแถบเหล่านี้ก็เรียกว่าแถบคลุมนะครับมันจะทำให้เราเห็นชัดขึ้น เห็นชัดขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นแถบที่ใหญ่กว่าแถบเดิมทับแถบเดิมที่เป็นแถบสีเขียวเราได้เห็นว่าอาในบอร์ดเนี่ยเราทําเป็นจุดสีแดงนะในบอร์ดทําเป็นจุดสีแดงไว้นะครับนะจุดสีแดงเนี่ยในไดแกรมเราก็พยายามทําเป็นจุดสีแดงไอแถบสีแดงให้เหมือนกันนะครับส่วนรายละเอียดตรงนี้อ่ก็จะเป็นวงจรอันนี้ก็มีประโยชน์มากๆนะครับวงจรคืออะไรวงจรเนี่ย v d ดีดีดบดผมทํา ผมตัดจากหน้าวงจร้อยกว่าหน้ามาเหลือ8หน้านะครับเหลือแหน้าอ่ะแล้ววงจรมีประโยชน์คือเราจะเห็นว่าไฟ VDDboot นะครับดูนะ VDDboot เนี่ยนะครับมันทำหน้าที่พอเข้ามาใน ICpower เห็นไหมมันจะทำหน้าที่ผลิตไฟ LDO นะเห็นไหมเนี่ยทำหน้าที่ผลิตไฟ LDO 1, 2, 5, 10, 13นะอ่ะตรงนี้คือพูดง่ายๆว่า ถ้าแถบสีแดงนะครับ VDD boot ไม่วิ่งเข้ามาใน IC power u 2007 LDO 1 2 5นะ่งสองห้นึ่งสองห้เนี่ยจะไม่สามารถผลิตไฟออกไปเลี้ยงอุปกรณ์ปลายทางไดนะ้อันนี้นะแล้วแล้ว,ลวถ้าถ้าอะไรครับถ้าเราใช้สื่อนี้นะสื่อที่เรียกว่าเมาส์ชี้มีคำอธิบายพวกนี้นะฮะเนี่ย พวก LDO อย่างยกตัวอย่างเนี่ยนะ LDO 5ไหมฮนะเนี่ยคือไฟไปเลี้ยงแนนแล้วเมื่อกี้มี LDO 1ด้วยนะครับเนี่ย LDO 1เนี่ย LDO 1เป็นไฟที่ทำให้วงจร USB ที่อินเตอร์เฟสการทำงานของ USB ทำงานเพราะฉะนั้นไฟบัตัันท,นท์ไฟ VDD Main เส้นนี้นะถ้าไม่สามารถจ่ายเข้ามาในสี Power ได้ เนี่ย LDO หนึ่งก็ไม่สามารถทํางานได้ LDO ห้าก็ไม่สามารถทํางานได้เนาะแล้วก็มีหลาย LDO นะตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับเอาเมาส์ไปชี้ที่ขา LDO ต่างๆเนี่ยมันก็จะบอกรายละเอียดของการทํางานเนาะอ่าอันนี้คือทําไว้ให้หมดแล้วเนี่ยอย่าง LDO สิบนะครับเนี่ยอันนี้ไปไปเลนไปกล้องเลนมุมกว้างนะครับเนี่ยเห็นไหมเราเอาเมาส์ชี้ตรงนี้มันก็วิ่งมาเป็นแถบตรงนี้คือถ้า ถ้าไฟ VDD boot มาไม่ได้นะฮะชุดกล้องนี้ก็จะไม่ทำงานแต่จริงๆถ้า VDD boot ไม่มานะไม่ต้องพูดถึง LDO แล้วครับเพราะอะไรครับเพราะว่า VDD boot เนี่ยนะฮะมันเป็นจุดกำเนิดของไฟบักสามนะบัสาซึ่งบักสาเนี่ยเป็นไฟที่เอ,อใจ่ายให้กับ IC ซสำคัญสำคัญหลายตัวแล้วรวมทั้งมีการวนลูปมาสร้างไฟย่อยๆอีกออันนี้ก็คือ สื่อที่จะช่วยอำนวยความสะดวกนะครับนี่วงจรที่เราทำไว้อย่างละเอียดแล้วนะครับเนาะอย่างละเอียดพอสมควรเลยนะครับจะได้ได้เห็นวงจรแล้วก็ได้วิเคราะห์เส้นทางของวงจรถึงความสำคัญของไฟไปลายทางอีกนะและอันไหนที่เป็นเส้นทางไฟเนี่ยเราก็จะทำเป็นแถบสีแดงไว้ทั้งหมดวงจรร้อยกว่าหน้าเราตัดมาเหลือแค่แปดหน้าถ้าเราดูเรื่องของ v d ดีด o บเราก็จะเอาเฉพาะหน้าที่มีความสัมพันธ์ของ v d ดีด o บเท่านั้นเราจะไม่เอาเรื่องราวของ ไฟอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทําแถบสีแดงในวงจรให้เราค้นหาได้อย่างง่ายดายนะครับอย่างละเอียดขึ้นออ,อันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขของการเข้าไปค้นหาไฟที่ชื่อ PPD v r e b u o t กันนะครับไล่วงจรได้ทุกๆหน้าเลยโอเคนะครับนี่คือประโยชน์ของไฟ v d e b o o t เห็นความสำคัญแล้วนะครับว่าไฟนี้สำคัญไม่น้อยเลยทีเดียว โอเคพบกันนะครับใน EP หน้าเนาะอ p หน้าก็คือ EP ที่อ่าี EP ที่5นะครับอี EP ที่หก็จะเป็นไฟที่สำคัญอีกเช่นเดียวกันเอาเป็นว่าทุกไฟสำคัญนะเป็นไฟอะไรเดี๋ยวเราค่อยติดตามกันในอ่าี EP ที่5แล้วกันนะครับสำหรับอ p ี ep นี้ขออนุญาจตจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ